สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการพบหมอรามานะคะประจำวันจันทร์ที่18พฤศจิกายนนะคะรายการสาระสุขภาพดีๆอยู่กับผู้ชม1ชั่วโมงเต็มค่ะตั้งแต่ 15:30 นไปจนถึง 16:30 นวันนี้นะคะมีคุณหมอมาเมาส์กับเรานะคะคุยข่าวเมาส์กับหมอนะคะอาจารย์ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสพินเกียรติบูรณกุลภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปอเจอกันครั้งแรกเจอกันครั้งแรกชอบอาจารย์มองอาจารย์มานานแล้วอาจารย์เท่มากขอบคุณแฟนๆรายการบอกว่าที่เป็นคุณหมอจริงๆใช่ไหมทำไมอาจารย์ดูเท่ธรรมะทะแมงจริงๆค่ะมาดูได้ว่าทำงานที่รามาธิบดีจริงนะคะไม่ได้มาอยู่ข้างนอกจริงๆค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรน่าสนใจคุณหมอคะวันนี้เราก็มี3เรื่อง3ข่าวเหมือนเดิมนะคะข่าวแรกก็จะเป็นเรื่องของนายโย่งนะคะที่มีข่าวว่าทำงานหนักจนล้มป่วยไปนะคะเดี๋ยวก็จะมาคุยว่าจริงๆแล้วทำงานหนักเนี่ยก็มีโอกาสเสี่ยงอันตรายได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของโรคไตนะคะจริงๆแล้วโรคไตเนี่ยอันตรายกว่าที่คิดนะคะบางคนคิดว่าไม่มีอะไรนะคะไม่น่าจะเป็นอะไรนะคะมีข่าวว่าคุณยายท่านนึงเนี่ยป่วยด้วยโรคไตนะจนทั้งโคม่าไปเลยนะคะแต่ว่าอยู่ดีก็ฟื้นขึ้นมาได้แต่เดี๋ยวเรามาคุยละเอียดกันอีกทีนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะเรื่องของฟันบ้างนะคะก็มีคนถามมาว่าเอ๊ะถ้าฟันคุดเนี่ยแต่ถ้าไม่ปวดต้องผ่าไหมหรือยังไงมันต้องผ่าเมื่อไหร่ไม่ผ่าได้หรือเปล่าอันนี้สงสัยส่วนมากฟันคุดก็จะปวดแต่มันมีฟันคุดแบบที่ไม่ปวดอย่างของตัวเองก็ไม่ปวดไม่ปวดใช่เออถ้าดิฉันไม่ปวดดิฉันจะผ่าทำไมล่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าจริงๆแล้วมันมีกรณีไหนบ้างที่มันจะต้องผ่าถึงแม้ว่าไม่ปวดนะคะส่วนรามาเฮลท็อกวันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมาบอกอีกทีแล้วกันมันเป็นแบบอะไรที่พกพานี่แหละนะคะมีการบอกอ้อมๆนิดนึงด้วยแต่ช่วงแรกเราคุยกับอาจารย์โสกับในคุยข่าวเมาส์กับหมอค่ะนายโย่งเชิญยิ้มหลายๆคนก็รู้สึกเป็นห่วงแกนายโย่งเชิญยิ้มเนี่ยอยู่ในวงการมานานนะคะถือว่าตอนนี้อายุแกเยอะเหมือนกันน่าจะ60กว่าคือใช่น่าจะ60กว่าในขณะที่อายุเยอะงานก็ไม่ได้ลดน้อยลงเลยค่ะงานเยอะตลอดแล้วนายโย่งนี่เป็นคนที่ทำงานเต็มที่นะคะที่รู้จักกันเนี่ยเมื่อก่อนแกก็มีอะไรนะหมอขายน้ำพริกด้วยนะแล้วตอนนี้แกยังมีงานเขาเรียกนอกจากเล่นละครมีโชว์ของแกด้วยกับสามนาด้วยกันนี้นะคะปรากฏว่านายโย่งเชิญยิ้มหรือว่าพิเชษเอี่ยมชาวนานี่พอบอกชื่อจริงนะไม่คุ้นนะแกเกิดอาการป่วยกระทันหันค่ะคุณหมอคะแกเกิดหน้ามืดตาลายไม่มีแรงสุดกลางกองถ่ายเลยก็ต้องหามส่งโรงพยาบาลกันเลยค่ะลูกชายเนี่ยโพสต์ข้อความลงใน Facebook บอกว่าหลังจากเข้าโรงพยาบาลครั้งที่แล้วไม่ได้พักทำงานหนักวันนี้ใจยังสู้แต่ร่างกายไม่ไหวจ้าเนี่ยฮะลูกเขาโพสต์ไว้ก็ไปส่งเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการหน้ามืดตาลายไม่มีแรงไข้กลับมาอีกครั้งขณะที่กำลังอัดรายการก่อนบ่ายคลายเครียดก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกระทันหันตอนนี้คุณพ่อถึงมือหมอแล้วครับขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีขอบคุณทุกความห่วงใยนะครับค่ะแกเป็นที่รักนะคะนายโย่งเนี่ยพอสุดแบบนี้ตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่างานแกเยอะแต่จะบอกว่าจริงๆวัยของนายโย่งเนี่ยมันก็น่าจะเป็นวัยที่พักผ่อนแล้วเนอะหมอแล้วแต่ว่าเลี้ยงหลานดูบ้านไปนะคะแต่แกยังขายได้ไงคนยังชอบแกอยู่ก็เลยจะมาคุยกับคุณหมอเรื่องของคนทำงานโบราณเนี่ยคุณแม่ของพี่ปอนะก็เคยบอกว่าทำไปเถอะเราหนุ่มสาวยังมีแรงไม่มีใครทำงานแล้วตายแกพูดอย่างนี้เราก็บอกจริงเหรอแม่ คือหลังๆเนี่ยพอเริ่มทำงานแล้วเหนื่อยหนักมากเราก็เริ่มรู้สึกสุขภาพเราแย่แล้วนะคะอาจารย์เพราะจริงๆเวลาทำงานต้องมีความสมดุลกันนะระหว่างคือการทำงานที่มันหนักรวมถึงการความเครียดด้วยนะคะกับการพักผ่อนเนี่ยที่มันจะต้องสมดุลกันนะถ้าเกิดความไม่สมดุลเนี่ยก็คือทำให้เราป่วยเสียสุขภาพไปมาคือการป่วยก็ทำให้งานหายงานโหดงานไม่ทำงานงานก็ไม่มีพองานไม่มีตังก็ไม่มีเสร็จไอ้ที่ป่วยก็ต้องเอาเงินมาจ่ายค่าป่วยอีกนะคะมันก็เป็นวงจรอยู่อย่างนี้จริงอันนี้เล่ารานเคยเจอ คือทำงานไม่ลืมหูลืมตาตื่นตั้งแต่เช้ามืดตีสองตีสามจันพอถึงวันนึงป่วยขึ้นมาแล้วอีกวันทำงานไม่ได้ซึ่งเป็นวันที่ต้องอัดรายการที่ต้องบอกว่าค่าตัวแพงด้วยตื่นลุกไม่ไหวคือในที่สุดก็ต้องไปหาคุณหมอวันนั้นก็ต้องยกคิวงานให้เขาไปสรุปรายได้วันนั้นก็หายแล้วก็ต้องเอาเงินเนี่ยไปรักษากับคุณหมอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเหมือนมันต้องสมดุลกันใช่ไหมถูกต้องค่ะแล้วก็ต้องมีความสมดุลมีการดูแลร่างกายตัวเราเองด้วยนะคะทีนี้ก็คุยกันมาหลายคนแล้วเขาก็บอกว่ามีเคล็ดลับง่ายๆเหมือนกันในการแบบว่าผ่อนคลายชีวิตการทำงานเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องนี้เคยพูดกับเพื่อนหลายๆคนโอ้ยพี่ทำงานเหนื่อยจะตายให้ไปออกกำลังกายอีกมันไม่ยิ่งเหนื่อยเข้าไปใหญ่หรอจริงๆออกกำลังกายมันช่วยใช่ไหมคะอาจารย์จริงๆออกกำลังกายก็ทำให้ร่างกายเราคล้ายๆกับว่าได้
ให้แบบเทรนนิ่งได้ฝึกหัวใจฝึกกล้ามเนื้อนะคะรวมถึงการหัวใจการทำงานหัวใจการสูบฉีดของกล้ามเนื้อรวมถึงแขนขากำลังต่างๆนะคะแต่จริงพูดไปจริงตัวเองก็ไม่ค่อยได้ออกแต่ว่าเราก็ต้องแนะนำคนไข้ว่ามันก็คือเป็นสิ่งที่ต้องออกอาจารย์ก็งานเยอะไงคือหาเวลาเนี่ยต้องบอกเลยนะหลายๆคนที่มีปัญหาก็คือบอกก็มันไม่มีเวลาบางคนก็บอกไม่มีแรงจูงใจในการออกกำลังกายคือเหตุผลมันมีร้อยแปดเรื่องออกกำลังกายแต่เข้าใจคนที่ทำงานเยอะจริงๆเหมือนทำงานไม่เป็นเวลาอาจารย์ต้องเข้าเวรลงเวรทุกอย่างกะบางทีเลิกดึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้เขาบอกว่าให้เราพยายามหาแรงจูงใจออกกำลังกายนิดๆหน่อยรวมกลุ่มกับเพื่อนก็ได้ค่ะเพื่อนเนาะอย่างพี่บอลเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นอย่างเงี้ยเหมือนคุณหมอโอ้ยเราเหนื่อยแล้วไม่เอาหรอกแต่แรงจูงใจอย่างหนึ่งคุณผู้ชมรู้ไหมคือคุณหมอรู้ไหมก็คือลูกพอมีลูกอ่ะมีลูกตอนอายุเยอะอะค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าฉันจะต้องไม่ตายฉันจะต้องแข็งแรงฉันจะต้องสุขภาพดีเพื่ออยู่ดูแลหรือว่ามีลูกแล้วมีลูกแล้วเพื่อเราแข็งแรงเพื่อเราแข็งแรงได้อยู่กับเขาเนี่ยตอนนี้ลูก8-9 ขวบเราก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยร่างกายเรายังแข็งแรงวิ่งเล่นกับเขาได้มันก็เลยเหมือนมีแรงจูงใจเพราะฉะนั้นผู้ชมลองหาแรงจูงใจดูก็ได้แล้วเขาก็บอกว่าอีกอย่างนึงนะเราเนี่ยมักจะอ้างว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายแต่เรามักมีเวลาไปปาร์ตี้ปาร์ตี้หมูกระทะเพื่อนเนี่ยส่วนมากรวมกลุ่มกันเฮ้ยจะไปออกกำลังกายนะเตรียมแล้ววันนี้อย่าพึ่งเลยมีหมูกระทะเนี่ยเขาเปิดเป็นบุฟเฟ่ก็ชวนกันไปแบบนั้นอาจารย์จริงๆปาร์ตี้หมูกระทะเวลานั้นน่ะควรจะเป็นเวลาออกกำลังกายจริงนะคะแต่นี่อ้างได้ว่าเวลาปาร์ตี้หมูกระทะก็ไม่มีอันนี้น่าเห็นใจเพราะอาจารย์เพราะอาจารย์ต้องทำงานเพื่อคนไข้นะคะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนบอกว่าแหมเวลารับประทานนัดกันทานเนี่ยนัดได้แต่เวลาไปออกกำลังกายอย่าพึ่ง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 แต่ปาร์ตี้ปุ๊บวันนี้นัดได้เลยนะไปทันทีเพราะฉะนั้นความอ้วนมาสิแน่นอนทีนี้เรื่องของการออกกำลังกายก็ละเลยสุขภาพก็ไม่ดีทำงานหนักแล้วก็ยังไม่มีการออกกำลังกายอีกแล้วก็ทานอาหารที่มันไม่ได้ช่วยกับสุขภาพนะอาจารย์ค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือนอกจากที่คุณปอพูดไปเรื่องของการกินทั้งหลายนะคะก็คือกินไปกินปาร์ตี้หมูกระทะนี่คือจะดึกด้วยอ่ะดึกพอดึกเสร็จกินเสร็จปุ๊บก็นอนเลยค่ะนอนความอ้วนก็จะถามหาตามมาจริงค่ะมานอกจากเรื่องกินมันมีสิ่งอะไรที่ทำให้มีโรคต่างๆตามมาด้วยนะคะมานอกจากเรื่องกินยังมีอีก 2-3 ข้อที่เราจะคุยกันวันนี้อันแรกคือของความเครียดด้วยนะคะเวลาเราทำงานเนี่ยบางคนก็ดีนะก็คือทำงานปุ๊บไม่เอาอะไรกลับบ้านเลยทุกอย่างทิ้งที่ทำงานอันนี้ก็ดีนะเวลาตามลูกน้องตามไม่ได้คือเสาร์อาทิตย์ไม่ทำคอมไม่เปิดเวลาตามอะไรตามไม่ได้เลยอันนี้ก็อีกแบบนึงนะที่เราเป็นเจ้านายใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะแต่ว่าจะตามงานซะหน่อยไม่ได้คนนี้พักแล้วหมดเวลางานแล้วก็ถูกของเขาอ่ะถูกของเขาเข้าใจเขาเพราะบางคนก็ดีแบบว่า5 โมงปุ๊บคอมไม่เปิดเสาร์อาทิตย์ไม่เปิดคอมอันนี้ก็เป็นข้อดีที่เขาจะจัดการความเครียดในฐานะที่เราเจ้านายบางทีตามงานไม่ได้ตกลงเขาเครียดหรือเขาไม่สนใจหรือเขาไม่ใส่บางทีแยกยากเหมือนกันนะคะก็คืออันนี้ก็คือตัดทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของเมื่อกี้พูดถึงกินอาหารแล้วพูดถึงเรื่องของดื่มบ้างนะคะบางทีมีบางอย่างที่เราต้องควบคุมนิดนึงเรื่องของการดื่มนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุรานี่เรารู้อยู่แล้วว่าไม่ดีนะเพราะนั้นสุราก็ไม่เป็นสิ่งที่ใครเริ่มไม่ได้ก็ลดลงได้ไหมก็ทำงานเครียดต้องกระสังสรรค์บ้างขอดื่มนิดหรือว่านิดหน่อยก็เลิกไปเลยดีไหมนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่บางคนคิดไม่ถึงคือกาแฟนะคะจริงๆแล้วกาแฟเนี่ยต้องถามว่าแต่ละคนเนี่ยดื่มกันมากน้อยแค่ไหนนะคะจริงๆแล้วคุณปอทราบไหมจริงๆแล้วกาแฟไม่ได้มีแต่ข้อดีนะค่ะมีข้อเสียด้วยโดยเฉพาะถ้าคนที่ดื่มเยอะกว่าปกตินะปกติที่เราแนะนำก็คือชาติจะดื่มก็คือ 1-2 แก้วต่อวันนะคะแต่ว่าคุณปอมีเพื่อนไหมที่บางที3แก้ว5แก้วมีคือทานแบบอุ๊ยเราเห็นแล้วอุ๊ยเพิ่งทานไปทุกมื้อเลยค่ะเขาทานแล้วเดี๋ยวบ่ายใช่มีบ่ายมีง่วงๆมีเป็นกาแฟว่างอีกเหมือนอาหารว่างเพราะจริงๆแล้วเนี่ยกาแฟถ้าดื่มมากเกินไปอันดับแรกดูว่าเรากินกาแฟดำไหมถ้ากินกาแฟที่ใส่ทั้งนมครีมเทียมน้ำตาลอันนี้แน่นอนก็คือโรคอ้วนที่จะทำหาตามมานะคะอ้วนเสร็จก็มีเบาหวานไขมันตามมาอีกนะคะอันที่2คือกาแฟเองเนี่ยถ้าเยอะเกินไปเนี่ยในกาแฟก็มีคาเฟอีนที่เรารู้นะคะมันทำให้กระตุ้นเรื่องของหัวใจที่เต้นเร็วได้เพราะฉะนั้นคนที่มีโรคประจำตัวอยู่เช่นเป็นความดันโลหิตสูงอยู่หัวใจเต้นเร็วอยู่เดิมมีโรคหัวใจอันนี้ก็ไม่ควรกินกาแฟในปริมาณที่มากเกินไปนะคะเพราะว่ามันจะทำมีส่งผลกับหัวใจแล้วก็เรื่องของการนอนหลับด้วยนะคะบางคนกินเยอะไปก็นอนไม่หลับอีกนอนไม่หลับอีกใช่ร่างกายก็ไม่ได้พักผ่อนใช่แล้วก็กาแฟเองไม่รู้สังเกตไหมคนที่กาแฟเองมีฤทธิ์ขับปัสสาวะนะคนที่กินกาแฟอาจจะรู้สึกว่าฉี่บ่อยใช่ใช่อันนี้เป็นค่ะเป็นใช่เพราะนั้นคนที่เป็นโรคไตหรือมีปัญหาการ
ขับปัสสาวะเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเราเสียเกลือแร่เราเสียอะไรเยอะไปไหมในการที่ขับปัสสาวะออกไปนะคะอันนี้ก็ฝากไว้เรื่องของต่อเรื่องของความเครียดกับดื่มกาแฟกับชากาแฟชาสุราใช่ะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะเราทำงานเยอะเกินไปหรือเปล่าแต่ลองดูนะคะถ้าทำงานเยอะแต่ดูแลสุขภาพตัวเองดีไม่ทานอะไรที่คุณหมอบอกที่มันเป็นการบั่นทอนร่างกายเนี่ยอาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้บางคนซุดไปปุ๊บเพราะว่าสิ่งต่างๆที่มันบั่นทอนนอกเหนือจากงานนี่แหละความเครียดสุราการทานมากเกินไปบางทีมันบุหรี่ด้วยอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะส่งผลบางคนบอกอู้ฉันเป็นเพราะงานดูดีๆดูพฤติกรรมตัวเองดีๆว่าเป็นเพราะงานที่คุณทำหรือว่าสิ่งต่างๆที่คุณเอาเข้าสู่ร่างกายนะคะก็ขอให้นายโย่งหายไวๆกันแล้วกันนะคะก็กลับมาสร้างความบันเทิงให้กับเราได้ต่อไปอันนี้ค่ะเป็นข่าวต่อไปค่ะเป็นเรื่องของหายป่วยปาฏิหาริย์มีคุณยายท่านหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเรื่องนี้เปิดเผยจากญาติของนางภูเรียนจันลองอายุ85ปีแล้วหลังจากคุณยายภูเรียนเนี่ยล้มป่วยด้วยโรคไตเกล็ดเลือดแกต่ำมานานหลายปีแล้วล่ะแล้วหลานก็เหมือนแบบทำใจอ่ะดูเหมือนแกจะเสียชีวิตแล้วลูกหลานก็จัดบ้านทำใจเตรียมพร้อมกับการสูญเสียแล้วอยู่ๆคุณยายเนี่ยก็ฟื้นคืนสติขึ้นมาลูกสาวคือคุณวิไลลักษณ์เนี่ยบอกว่าแม่เนี่ยป่วยด้วยโรคไตแล้วก็เกล็ดเลือดต่ำเข้าออกโรงพยาบาลหลายครั้งเลยแต่ไม่ได้ฟอกไตเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงนะคะก็ทำงานได้เพียงร้อยละ13คือไตเนี่ยทำงานได้เพียงร้อยละ13ก็รักษาด้วยยาแล้วก็รักษาตามอาการเมื่อปี59แม่เคยหมดสติไปนาน1สัปดาห์แต่ก็กลับมาเองได้นะคะส่วนครั้งนี้เนี่ยแม่อาการไม่ดีเลยก็เลยพาไปโรงพยาบาลพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองคาย15วันอาการก็ไม่ดีขึ้นอีกญาติพี่น้องก็ลงความเห็นว่าพาแม่กลับมาบ้านเถอะนะคะพอกลับมาบ้านได้ประมาณสัก10วันช่วงนั้นเนี่ยกินอะไรไม่ได้เลยก็คงนอนซมอยู่นะอาหารเหลวก็ไม่ทานค่ะนมก็ไม่กินพูดก็ไม่พูดไม่ได้สตินอนนิ่งๆเหมือนคนใกล้จะเสียแล้วอย่างนั้นน่ะจนเมื่อ2วันก่อนจู่ๆแม่ก็เหมือนแบบร่างกายก็เหมือนฟื้นขึ้นมาได้อย่างเงี้ยค่ะพูดจาได้ดื่มน้ำทานอาหารเหลวได้ขยับร่างกายได้ก็เลยลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นอาการของจริงๆถ้าจากข่าวน่าจะเป็นเรื่องของไตวายก็อย่างที่บอกว่าไตทำงานได้ร้อยละ13คือปกติเขาเรียกว่าถ้าคนหนุ่มสาวและคนทั่วไปเนี่ยทำงานได้ 100% อันนี้ก็คงเหลือน้อยมากแล้วเหลือ10กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างที่บอกเพราะนั้นส่วนใหญ่แล้วไตเรามีหน้าที่ขับของเสียส่วนใหญ่อาการที่ดูเหมือนซึมลงไม่พูดเนี่ยก็คือของเสียมันคั่งแล้วอย่างที่ในข่าวบอกคือไม่ได้ล้างไตก็ตรงไปตรงมาถ้าไม่ได้ล้างไตของเสียมันคั่งก็ทำให้เรื่องของมีซึมได้ไม่พูดได้แล้วก็สุดท้ายก็อาจจะเสียชีวิตได้ลักษณะของคุณยายคืออายุด้วยหรือว่าสภาพร่างกายมันไม่สามารถฟอกไตได้เหรอคะอาจารย์ส่วนใหญ่ก็คือถ้าเราได้ยินข่าวเรื่องของฟอกไตก็จะมีฟอกทางเลือดกับฟอกทางหน้าท้องนะคะส่วนใหญ่เวลาที่ฟอกทางเลือดเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องของหัวใจอยู่เดิมมีปัญหาเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจจะมีคล้ายๆแบบภาวะแทรกซ้อนในระหว่างที่ฟอกได้อ๋อเหรอบางคนก็ปุ๊บปั๊บเสียชีวิตได้ก็มีช่วงที่ฟอกไตค่ะก็อย่างที่คุณหมอก็แนะนำก็ทางญาติอาจจะเลือกว่าไม่ฟอกละกันนะถ้าไม่ฟอกก็รักษาด้วยยาไปแล้วก็ดูเรื่องของเอาหงอาหารไปนะก็ชะลอเราก็คือชะลอการไตเสื่อมไปสักระยะหนึ่งก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าคนป่วยที่เป็นโรคไตเนี่ยคือไม่จำเป็นจะต้องฟอกไตทุกรายใช่ไหมคะขึ้นกับระยะค่ะส่วนใหญ่ที่จะต้องฟอกไตเนี่ยคือระยะสุดท้ายละเช่นปกติอาจจะแบ่งเป็น5ระยะนี่แหละนะคะแล้วระยะแรกๆก็คือไตยังเสื่อมไม่เยอะระยะสุดท้ายคือระยะที่5เนี่ยเราเรียกว่าระยะท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นระยะที่คุณหมอก็จะประเมินแล้วว่าคงต้องฟอกไตนะไม่งั้นก็ไม่สามารถขับของเสียไม่สามารถขับปัสสาวะออกได้ต้องบอกว่าโรคไตนี้เป็นกันเยอะมากเลยนะคะสาเหตุหลักๆส่วนมากมันเกิดจากอะไรก็มีได้หลากหลายสาเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นจากโรคตั้งต้นที่มีไหมเช่นเรื่องของความดันเรื่องของเบาหวานนะคะสองโรคนี้เป็นหลักๆถ้าเราคุมไม่ดีในอนาคตมันก็จะมีปัญหากับไตได้อ๋อมันมาต่อกันเป็นแพ็คเกจเลยอันนี้คือโรคที่คุณมีอันที่สองอาจจะเป็นโรคของไตเองอ๋อก็มีนะเช่นมีเรื่องของไตอักเสบนิ่วนะเมืองไทยเราก็มีนิ่วในไตเยอะนะคะก็มีเรื่องของทำให้เกิดไตวายได้นะคะเพราะนั้นมีได้หลายสาเหตุเลยแล้วอายุล่ะคะส่วนมากคนที่เป็นโรคไตเนี่ยมีน้อยก็มีค่ะอายุเยอะก็มีในเด็กก็มีนะในเด็กก็มีเด็กก็มีเรื่องของโรคไตก็มีคิดมาตลอดเลยคิดว่าจะเป็นคนวัยกลางคนถึงสูงอายุอ๋อเด็กก็มีกลางคนก็มีสูงส่วนใหญ่ก็ที่เราเจอคือสูงอายุนะคะทีนี้ผู้ชมดูตอนนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่มีอาการโรคไตทีนี้เราจะเลี่ยงยังไงเราจะป้องกันยังไงดีอาจารย์ก็ส่วนใหญ่แล้วก็อันดับแรกคือการเรื่องของการกินก่อนละกันส่วนใหญ่เราก็แนะนำในภาพรวมก็คือกินอาหารที่สุขสะอาดมีประโยชน์ได้ครบ5หมู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผักผลไม้เองนะคะแล้วก็เรื่องของ
เลี่ยงก็คือไขมันกับเค็มเราจะได้ยินข่าวบ่อยๆแล้วเรื่องของเค็มกับโรคไตนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะคือเค็มไปจัดก็ไม่ดีมันมากไปก็ไม่ดีหวานจัดอันนี้ก็ไม่ดีอยู่แล้วแล้วก็กินให้ครบ5หมู่ทั้งผักผลไม้แล้วก็โปรตีนคาร์โบไฮเดรตนะคะแต่ก็ต้องครบใช่อันที่2ของออกกำลังกายเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วนะคะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็อย่างน้อยสักวันละสัก30นาทีอาทิตย์อาจจะ 3-4 ครั้งนะคะก็เป็นอาทิตย์หนึ่งมาสัก2ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงครึ่งก็ตามที่สะดวกนะคะต่อมาคือเรื่องของสุราแน่นอนก็ไม่ควรดื่มนะคะแล้วก็เรื่องของบุหรี่นะก็เลิกสูบไปนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งที่อยากจะเตือนที่สำคัญก็คือเรื่องของยาต่างๆรวมถึงสมุนไพรด้วยนะคะผู้ใหญ่บางทีมีคนบอกสมุนไพรนั้นดีสมุนไพรหลายตัวมีผลกระตายเคยมีเพื่อนเป็นหมอเลยไม่อยากจะบอกเป็นหมอเองแต่ทานสมุนไพรสมุนไพรไตวายเลยอุ้ยเหรอคะนะคะต้องมาเจอกันที่รามาธิบดีนี่แหละนะคะแล้วก็สุดท้ายหยุดยาไปแล้วไตมันก็ค่อยๆฟื้นดียังไม่ต้องล้างไตโอ้แสดงว่ามันส่งผลกับไตเพราะมันอาจจะไปข้างเป็นแบบเหมือนของเสียใช่ไหมคะสมุนไพรคือให้กับเป็นพิษกับไตเลยโดยตรงนะคะเพราะนั้นก็อย่าไปเชื่อเรื่องของสมุนไพรโน้นสมุนไพรนี้ยาต้มอะไรทั้งหลายที่มันจะบำรุงนู่นบำรุงนี่นะคะบางทีผู้สูงอายุก็อาจจะหลงเชื่อง่ายแล้วก็ไปซื้อมารับประทานซื้อมาต้มอะไรเงี้ยก็มีผลกระตายไม่ได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ยาแผนปัจจุบันเองก็มีเหมือนกันนะเฉพาะยากลุ่มยาแก้ปวดนะคะที่ไม่ใช่พาราเซตามอลนะคะจะมียาแก้ปวดหลายกลุ่มยาพารานี่ไม่เป็นไรพารานี่มีผลกระตายแต่มีผลกระตับแทนเอาเลยกินเยอะๆไม่ดีตับแย่ตับก็ไม่ดีแต่จะมียาแก้ปวดอันนึงที่อาจจะได้ตามบางทีเราไปซื้อตามร้านยาหรือไปตามบางทีคุณหมอก็ให้มานะคะมันจะมียาแก้ปวดบางกลุ่มที่บางทีคุณหมอว่ากินได้สั้นๆที่ก็ไม่รู้กินอยู่ยาวๆนะครับยาแก้ปวดบางกลุ่มมีผลกระตายโดยตรงทำให้ไตวายได้โอ้บางทีคือจำไงคะว่าไอยาแก้ปวดอันนี้ฉันกินแล้วดีนี่แล้วหายปวดบางทีซื้อกินเองแล้วก็กินระยะยาวถูกต้องมีผลกับไตได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นต้องระวังเลี่ยงไว้เลยค่ะทางที่ดีจะป่วยจะปวดอะไรก็ตามมาหาคุณหมอดีกว่านะคะจะหยิบจะอย่าทานยาอะไรหรือแม้กระทั่งสมุนไพรหลายๆท่านดูนี่ฉันก็ทานสมุนไพรมานานโอ้โหมันบางทีก็ต้องดูว่ามันส่งผลบางทีกินก็เช็คชั้นนิดนึงตับไตนะคะเป็นยังไงบ้างแล้วก็สุดท้ายเมื่อกี้ที่เกินไปเมื่อกี้คือถ้าคุณมีโรคเดิมอยู่เช่นเบาหวานก็คุมให้ดีมีความดันก็คุมให้ดีนะคะคุมไม่ดีสองอย่างนี้มันเราเรียกว่าบางทีเบาหวานลงไตบางทีชาวบ้านก็เรียกว่าคือทำให้ไตมันวายได้ความดันคุมไม่ดีก็ทำให้ไตวายได้เพราะฉะนั้นคุณเป็นโรคอะไรอยู่รักษาให้ให้ดีคุมให้ดีจะได้ไม่มีผลกับไตในอนาคตถูกต้องค่ะไม่เช่นนั้นเขาจะไปชักชวนกวักมือเรียกกันมาเป็นเบาหวานเป็นอะไรก็ต้องแบบระวังให้ดีนะคะมาเป็นชุดพอถึงเวลามาเป็นแพ็กเกจทีนี้รักษาเหนื่อยค่ะเอามาถึงเรื่องนี้น่าสนใจเหมือนกันหลายๆท่านคงมีปัญหาแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของฟันคุดถ้าฟันคุดเราปวดเราทนไม่ไหวแล้วค่ะเราก็ต้องไปให้คุณหมอผ่าให้แต่ทีนี้มันมีคำถามว่าถ้าไม่ปวดฟันคุดจะผ่าได้ไหมสงสัยตรงนี้คุณหมอต้องถามก่อนว่าไอ้ฟันคุดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะโดยแล้วฟันคุดจะเป็นฟันซี่ในสุดนะคะมีได้4อันเลยทั้งบนและล่างค่ะกลางในสุดค่ะกลางต้องบนและล่างคนปกติเรามีฟันกี่ซี่คะ32ซี่ค่ะแต่ไม่ใช่มีทุกคนมีครบ32ตอนนี้ไม่ค่อยครบแล้วค่ะมีฟันปลอมบางฟันซี่แล้วค่ะปกติแล้วเนี่ย28มีแน่ๆแต่บวกอีก4คืออันในสุดนะเพราะบางคนอาจจะถ้าไม่ขึ้นคือคุดถ้าขึ้นบทก็ครบ32ค่ะอันนี้เหมือนอวัยวะนะ32ใช่ค่ะงั้น28มีแน่ๆอ๋อ28แล้วบางคนอาจจะมีอันที่4อันเนี้ยไม่ครบนะคะเพราะฉะนั้นเฉลี่ยแล้วฟันเนี่ยก็จะฟันคุดที่เราจะหวังเนี่ยมันก็จะขึ้นช่วงอายุสักกลางวัยรุ่นหน่อย18ถึง25ปีนะคะเพราะนั้นมันก็บางคนอาจจะไม่ขึ้นเพราะว่าเช่นบางคนขากรรไกรสั้นหรือบางคนฟันใหญ่มันก็จะหลบอยู่นอนอยู่นะคะของตัวเองก็นอนอยู่เลยนอนอยู่ไม่ขึ้นของคุณหมอไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะคะแล้วก็รู้ว่าเอ็กซเรย์นะคะหรือบางคนมีพยาธิสภาพบางอย่างเช่นมีสูงน้ำหรือมีซิสอยู่ก็ทำให้ฟันมันไม่ขึ้นได้มันขึ้นไม่ได้อ๋อค่ะทีนี้พอมันไม่ขึ้นอย่างอาจารย์บอกอาจารย์ไม่ปวดที่แต่บางคนถ้าปวดขึ้นมาก็ต้องผ่าใช่ส่วนใหญ่ที่มันจะปวดเพราะว่าบางทีมันขึ้นมาคืออย่างในรูปเนี้ยขึ้นมาครึ่งๆกลางๆพอขึ้นมาครึ่งกลางเนี่ยเหงื่อมันก็จะเหมือนคล้ายๆถูกดันมาบางส่วนเศษอาหารก็จะไปติดพอเศษอาหารไปติดปุ๊บก็มีเหงื่ออักเสบมีหนองมีอาการปวดอันนี้ทำให้เราไปพบทันตแพทย์อันนี้ผ่าแน่นอนนะคะแต่ในกรณีที่อาจจะขึ้นมาแล้วเหมือนกันแต่อาจจะยังไม่ทันปวดก็ได้เพราะว่ายังไม่มีพยาธิสภาพเช่นอาหารยังไม่ติดยังไม่ได้เกิดการอักเสบนะส่วนใหญ่แล้วคือถ้าไม่ปวดแต่ถ้าคุณหมอประเมินแล้วมันขึ้นมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะแนะนำให้ผ่าเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะปวดในอนาคตหรือไปปวดตอนอายุเยอะๆก็จะผ่ายากกว่าผ่าตอนอายุน้อยๆนะคะหรือคนที่จะจัดฟันเนี่ยส่วนใหญ่คุณหมอก็แนะนำให้ผ่าไปเลยเพราะเดี๋ยวจะจัดอยู่ไปปวด
ตอนที่ใส่เหล็กใส่อะไรไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะยากอีกในการผ่าตัดเออใช่หลังๆเขาจะมีการจัดฟันกันเยอะนะคะคุณหมอคะแล้วก็คุณหมอเขาก็จะถอนฟันซี่ไหนออกไปก่อนจัดฟันเขาจะเอ็กซเรย์อยู่แล้วก็จะเห็นนะคะแล้วก็คุณหมอก็จะประเมินแล้วก็ผ่าได้เอ๊ะถ้าเราไม่ปวดอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แบบว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรามีฟันคุดหรือเปล่าเราไปขอคุณหมอเอ็กซเรย์ได้ไหมหรือว่าคุณหมอเขาต้องดูวินิจฉัยจากอาการอะไรก่อนก็ส่วนใหญ่ถ้าฟันคุดที่ไม่ขึ้นเนี่ยบางทีก็จะไม่รู้ก็เอ็กซเรย์ถึงจะเห็นนะอย่างตัวเองก็คือไม่ได้ต้องการไปปวดฟันก็เลยไปเอ็กซเรย์ปรากฏว่าจริงๆแล้วจะอุดฟันอันนึงแต่ปรากฏว่าไปเจอว่าเป็นฟันคุดแล้วมันนอนอยู่อันนี้ไม่ปวดเลยไม่ปวดแล้วมันแล้ววันนึงมันจะปวดขึ้นมาไหมอาจารย์คิดว่ามันไม่ขึ้นเลยจะไม่ปวดไอ้ที่มันปวดเพราะมันขึ้นมาบางส่วนขึ้นแล้วโผล่มาขึ้นมันโผล่ไม่ได้มันดันออกมาจากเหงือกไม่ได้ถ้ามันนอนอย่างนี้เลยส่วนใหญ่ก็จะไม่ปวดเลยนะแต่ของตัวเองเนี่ยปรากฏว่าที่คุณหมอแนะนำให้ผ่าเพราะว่าที่มันนอนอยู่ก็จริงแต่มันไปชิดกับฟันอันก่อนหน้าแล้วอาจทำให้มีปัญหากับรากฟันอันก่อนหน้าก็เลยแนะนำให้ผ่าใกล้รากฟันด้วยซี่ที่อยู่ก่อนนะคะอันนี้ก็เลยโดนแนะนำว่าให้ผ่าและอาจารย์ผ่ายังคะผ่าแล้วค่ะผ่าแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าผ่าฟันก็เจ็บเล็กน้อยขึ้นกับว่าถ้ามันจะขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยผ่าไม่ยากแต่ถ้านอนเลยเนี่ยเขาเรียกภาษาว่าแคะมันจะแคะกันนานนิดนึงคุณผู้ชมลองคิดนะตอนเราไปทำฟันน่ะหรือว่าเราไปถอนฟันเนี่ยหมอยังต้องงัดยังรู้สึกขนาดใช้ยาชาและอันนี้คือมันอยู่ข้างในต้องเปิดกระดูกอาจารย์โสเรียกว่าต้องเปิดกระดูกแคะขึ้นมาเพราะว่าบางทีถ้ายากจริงๆเนี่ยจะมีคุณหมอทันตแพทย์ที่เป็นศัลยกรรมตัวเฉพาะที่เรียนมาทางศัลยกรรมเลยเนี่ยก็จะสามารถผ่าตัดเคสที่ยากๆได้นะคะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วในต่างประเทศเลยเนี่ยตอนที่เองเกิดเรื่องเนี่ยเกิดที่ต่างประเทศถ้าต่างประเทศดมยาสลบทุกรายอ๋อเหรอคะใช่ไม่สนใจเลยดมยาไปเลยดมยาไปเลยแต่ถ้าเมืองไทยเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ดมยาหรอกเราก็ผ่ากันเลยนี่แหละค่ะผ่าสดๆก็ไม่ได้อยากจะพูดสดๆนะเราก็มีใส่ยาชงยาชาเหมือนกันทางบ้านเราก็อยากให้เรามีความรู้สึกนิดนึงว่านี่หมอกำลังถอนอยู่นะถึงจะชาอะไรก็ตามนะเพราะฉะนั้นก็คือสรุปถ้าคุณมีฟันคุดไปตรวจแล้วคุณหมอให้คุณหมอวินิจฉัยถ้ามันดูว่ามันไม่น่าจะคุณหมอเห็นว่ามันขึ้นอ่ะส่วนใหญ่จะแนะนำให้ผ่าเพราะไม่งั้นถ้าวันนึงถ้าวันนี้เรารู้สึกไม่เจ็บไม่ผ่าบอกหมอยังไงก็ไม่ผ่าแต่ถ้าวันนึงมันขึ้นมาแล้วอย่างที่คุณหมอบอกมันจะมีเศษอาหารเศษอะไรลงไปแล้วก็จะติดเชื้อคราวนี้ถ้าปวดเนี่ยปวดหนักแล้วติดเชื้อเพราะฉะนั้นถ้าวินิจฉัยแล้วว่าคุณหมอให้ผ่าก็ผ่าไปเถอะถึงจะไม่เจ็บสรุปคือถ้ามีฟันคุดไม่ปวดต้องผ่านะคะหมอจะประเมินก่อนถ้าคิดว่ามันแนวโน้มมันก็ขึ้นมาแล้วแล้วก็เศษอาหารจะติดแน่นอนในอนาคตก็คงจะไม่ผ่าแต่อย่างที่บอกคืออย่างของหมอเนี่ยหลบเลยไม่โผล่ไม่โผล่ค่ะโอ้เจ็บสิคะเจ็บแน่นอนพักฟื้นนานไหมหมอพักฟื้นนานไม่แป๊บเดียวไม่ได้หยุดงานด้วยไม่ได้หยุดงานด้วยงานปกติทำงานจริงๆ working moment สุดๆเอาละค่ะคุยกันสนุกสนานคุยข่าวเมาส์กับหมอวันนี้ก็ครบเลยหลายเรื่องเลยนะคะแต่ว่าช่วงหน้ามีเรื่องนึงเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันเดี๋ยวจะได้คุยกับคุณหมอด้านฉุกเฉินนะคะดิฉันเนี่ยอยากคุยหมอด้านฉุกเฉินมากเพราะติดละครรักจิตใจนะคะแต่ไม่ใช่หมอฉลามนะคะที่จะมาคุยเราจะคุยกันถึงเรื่องของเครื่องอัลตราซาวด์แบบที่มันพกพาได้เพิ่งรู้เหมือนกันแล้วก็อยากเห็นด้วยผู้ชมอยากเห็นไหมคะพวกเราอาจจะไม่มีโอกาสนะคะแต่วันนี้คุณหมอเนี่ยจะหยิบมาให้เราดูว่าไอ้เครื่องอัลตราซาวด์แบบพกพามันทำงานยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะคุณผู้ชมคะความทันสมัยในโลกยุคดิจิทัลนะคะไปจนถึง 4.0 แล้วนะคะไม่พ้นแม้กระทั่งวงการแพทย์คุณผู้ชมรู้จักเคยเห็นไหมคะเครื่องอัลตราซาวด์หลายๆคนอาจจะไปหาคุณหมอมาแล้วก็จะเป็นเครื่องที่พ่วงกับหน้าจอคอมต่างๆเราก็จะเห็นอวัยวะภายในอะไรต่างๆนี่นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะได้เห็นเครื่องอัลตราซาวด์พกพาชนิดไร้สายแบบเล็กๆพ่วงต่อกับโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวอาจารย์ท่านนี้ค่ะจะมาอธิบายให้เราฟังอาจารย์แพทย์หญิงวิจิตราเลี้ยงสว่างวงจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นัทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราเคยเห็นในฐานะที่เราเป็นคนไข้ก็เป็นเครื่องอัลตราซาวด์ที่เห็นทั่วไปนะคะที่มันจะพ่วงต่อกับจอใหญ่ๆเลยอย่างนั้นแล้วก็ลากกันมาอย่างนี้นะคะแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมคะข้างหน้าเบื้องหน้าคุณหมอทั้งสองท่านเลยดิฉันเนี่ยนะคะแค่นี้
แค่นี้เองอยากให้กล้องจับให้ดูนะคะค่ะมันคืออะไรแต่ว่าก่อนอื่นอยากให้พูดถึงไอ้เครื่องอัลตราซาวด์แบบเดิมที่เราใช้กันอยู่ก่อนการทำงานมันแตกต่างยังไงกับเครื่องนี้ค่ะก็คือจริงๆเครื่องอัลตราซาวด์นะคะต้องมารู้กลไกการทำงานก่อนนะคะก็คือเครื่องอัลตราซาวด์เนี่ยจะสามารถเกิดเป็นภาพออกมาให้เราเห็นอวัยวะต่างๆในร่างกายทั้งน้ำแล้วก็เนื้อได้นะคะก็คือใช้การสะท้อนของคลื่นเสียงอะค่ะเป็นคลื่นเสียงความถี่สูงพอผ่านเข้าอวัยวะในร่างกายนะคะที่มีสัดส่วนต่างกันก็จะมีการสะท้อนออกมาที่ต่างกันก็เลยเกิดเป็นภาพที่เรียกว่าเป็นภาพอัลตราซาวด์ขึ้นนะคะซึ่งก็จริงๆแล้วจะมีอยู่2ประเภทนะคะก็คือถ้าแบ่งใหญ่ๆเลยก็คือเป็นเครื่องอัลตราซาวด์ชนิดไร้สายแบบพาก็คือเหมือนเครื่องนี้นะคะค่ะแล้วก็เป็นอีกตัวนึงก็คือเป็นเครื่องอัลตราซาวด์แบบปกติที่อย่างคุณพิธีกรช่วยอธิบายไว้ว่าจะต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็จะพกพาได้ยากเพราะว่าจะเป็นเครื่องที่มีขนาดใหญ่ค่ะแต่จริงแล้วถ้าโดยหลักการเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกคือเป็นการสะท้อนของคลื่นเสียงใช่ไหมหลักการเองเหมือนกันเหมือนกันเครื่องใหญ่เครื่องเล็กถูกไหมคะและอันที่แตกต่างมีอะไรบ้างคะนอกจากขนาดอย่างอื่นก็คือเป็นเรื่องของการที่สะดวกในการพกพาค่ะส่วนคุณภาพของภาพเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าชนิดของตัวไร้สายเนี่ยเป็นแบบไหนชนิดแบบไหนอะค่ะแต่คุณภาพเนี่ยจริงๆก็จะใกล้เคียงกันนะคะหมายความว่าคุณภาพคือในการที่ใครเอาภาพออกมาให้เราดูนี่นะที่บอกว่าผ่านทางโทรศัพท์มือถือเนี่ยมีความชัดเจนแม่นยำใกล้เคียงกันไหมคะใกล้เคียงกันค่ะแต่ว่าแล้วแต่ยี่ห้อนะคะถ้าเกิดราคาด้วยราคาดีราคานี่แหละถ้าราคาแพงมากน่าจะดีนะอาจารย์เนาะใช่คุณภาพก็น่าจะดีราคาก็ตามไปด้วยนะคะแต่ว่าโอ้โหจากใหญ่ๆเลยนะคะอาจารย์จนมีแค่เนี้ยทีนี้อย่างการทำงานของเครื่องใหญ่ๆที่บอกนะคะก็คือต้องผ่านคลื่นเสียงอะไรต่างๆก็ต้องมันชื่อใช้เครื่องใหญ่ๆทีนี้การทำงานของเจ้าตัวเล็กเครื่องนี้ค่ะคือทำงานยังไงอยากให้ดูเครื่องก่อนว่ามันมีลักษณะแบบนี้เท่าโทรศัพท์มือถือเลยใช่ค่ะขนาดเท่ากันนั่นสิหยิบขึ้นมาฮัลโหลค่ะเออเนี่ยมันทำงานยังไงคะเจ้าเครื่องตัวนี้ก็คือจริงๆเหมือนกันนะคะก็คือเราจะทาเจลอะค่ะได้2หัวเลยอันนี้ได้2หัวเลยต่างกันยังไงคะอันนี้ก็พอทาเจลเสร็จเหมือนกันก็คือสามารถอัลตราซาวด์เวของช่องท้องได้นะคะได้ปอดได้บ้างแต่ว่าตัวปอดในเองจะลิมิตอยู่แล้วถ้าเกิดทําโดยอัลตราซาวด์อะค่ะค่ะส่วนฝั่งนี้ก็คือจะดูเส้นเลือดเส้นเลือดได้นะคะเส้นเลือดเล็กๆเวลาเราหาเส้นเลือดแทงเส้นแล้วแทงยากหาเส้นไม่เจอยากก็ใช้ตัวนี้ในการช่วยหาเส้นน้ำเกลือได้ค่ะเอออันนี้เข้าท่าจะได้เจ็บทีเดียวใช่คุณหมอรู้ไหมฉันเป็นคนที่หาเส้นยากมากเป็นคนไม่มีเส้นจริงๆทำงานมากี่ปีแล้วก็ไม่เคยมีเส้นใช่คืออันนี้มีประโยชน์มากยากแล้วก็ปักผิดหลายครั้งมากเออเครื่องนี้มันช่วยจริงๆในการหาเส้นเลือดได้ทีนี้ความเสถียรของมันมันจะเท่ากับเครื่องใหญ่นะคะเราก็ยังมีความกังวลนะเครื่องแค่นี้เองอะอาจารย์ถ้าจริงๆถ้าต่อติดแล้วเป็น Wi-Fi ติดกับตัวเครื่องแล้วเนี่ยถ้าติดแล้วมันจะไม่ออกอะค่ะก็คือใช้ได้ตลอดแล้วก็ไม่มีการดับไปถ้าแบตไม่หมดนะคะแล้วคะก็จะต่อได้อย่างนั้นเลยถ้าเกิดคนนึงใช้ที่ต่อกับ Wi-Fi กับเครื่องนี้ไปแล้วใช้ไม่ออกก็คือคนก็คือใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะต่อกับเครื่องสำหรับคนนั้นโดยตลอดอะค่ะจนกว่าคนนั้นจะออกเพราะฉะนั้นแบบพกพามันจะพ่วงกับโทรศัพท์มือถือโดยเข้าแอปพลิเคชันเหรอคะผ่านแอปพลิเคชันค่ะแล้วก็จะเห็นทำให้ทุกคนเนี่ยค่ะก็สามารถใช้ได้ถ้าเกิดมีแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็จริงๆรหัส Wi-Fi ที่ไวต่อเนี่ยค่ะก็อยู่ตรงนี้เลยระยะซูมใกล้ๆก็จะอยู่ด้านล่างนี้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครใช้ก็ดูจากรหัส Wi-Fi ก็เข้ารหัส Wi-Fi หน่อยอยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะนะคะวันนี้อาจารย์จะเข้าให้เราดูได้ไหมคะเนี่ยค่ะลองดูลองดูลองดูอยากเห็นเดี๋ยวขออนุญาตลองก่อนนะคะโทรศัพท์มือถือบางทีก็เมื่อกี้น้องที่ฉุกเฉินเพิ่งใช้มาบางทีน้องอาจจะใช้ต่อยังไม่ออกก็แต่เครื่องมันอยู่ที่เราไงจ้ะใช่ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้กดออกค่ะกดออกจากระบบใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราพกไว้เช่นคุณหมอฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องพ่วงต่อไว้ไหมคะเพราะไม่งั้นถ้าเกิดสมมติว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินปุ๊บเราจะอันตรายมันเราต้องแบบกดหามันก็อาจจะมีความแต่ว่าค่อนข้างต่อค่อนข้างเร็วนะค่อนข้างเร็วนะคะถ้ามี Wi-Fi ปุ๊บแล้วก็ทำได้เลยค่ะอ๋อมันก็สะดวกมันก็สะดวกมันก็คือสะดวกกับการที่เราพกสมมุติว่าอ่านในรถฉุกเฉินอย่างเงี้ยปกติเราไม่สามารถเอาเครื่องอัลตราซาวด์ใหญ่ๆไปได้อยู่แล้วอันนี้เราก็พกแบบพกพาไร้สายไปเลย
เพื่อที่จะซาวได้ดูตรงนั้นเลยใช่ค่ะก็มีประโยชน์ค่ะเหมือนเครื่องจะซาวทั่วไปค่ะค่ะก็คือยิ่งในภาวะฉุกเฉินนะคะคืออย่างเช่นหมอฉุกเฉินจะต้องออกไปกับรถโรงพยาบาลบ่อยๆอันนี้ก็คือจะสามารถพกพาได้ง่ายแล้วก็ใช้ได้สะดวกแล้วก็ตัวอันจะซาวเองก็มีข้อดีอย่างที่ทราบกันก็คือผู้ป่วยเองเนี่ยก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากรังสีเพราะว่าตัวเครื่องนั้นไม่มีรังสีออกมาใดๆนะเอ๊ะแต่อันเดอร์ซาวด์ปกติที่เราใช้ทุกวันนี้เรามีรังสีไม่มีค่ะรังสีก็พวกเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะมีรังสีอ๋อแม่ดิฉันก็ตกใจว่าเอ๊ะถ้าเป็นเครื่องแบบใหญ่ๆมันเกี่ยวอะไรก็ไม่มีเหมือนกันถ้าเชื่อเป็นอันเดอร์ซาวด์ก็ไม่เป็นคลื่นเสียงเป็นอ่ะเป็นคลื่นเสียงก็จะไม่อันตรายนะคะนี่แต่ว่าเรามันต้องเป็นการชาร์จไฟปกติไหมฮะชาร์จไฟใช้ชาร์จแบตเหมือนชาร์จแบตเหมือนแบบโทรศัพท์มันอยู่ได้นานไหมคะถ้าเกิดชาร์จดีหรือว่าอยู่ที่การใช้งานอยู่ที่การใช้งานเป็นหลักค่ะว่าถ้าเกิดเราใช้เยอะอย่างเงี้ยเครื่องก็จะหมดแบตก็ต้องคอยชาร์จจะเอาขึ้นมาก็ซาวเอาแบตหมดเราก็ต้องคอยชาร์จเอาไว้นะคะแต่ว่าตามปกติการก่อนที่จะไปใช้เครื่องมืออะไรหรือว่าในระบบการทำงานนะคะจะต้องมีการเช็คเครื่องก่อนที่จะใช้หรือว่าในรถฉุกเฉินเองเนี่ยอุปกรณ์ทุกชนิดเราก็ต้องเช็คก่อนที่จะนำรถออกไปใช้อยู่แล้วค่ะจะมีเวรเช็คอยู่แล้วค่ะนะคะเพราะมันเกี่ยวกับชีวิตคนเหมือนกันนะคะสำหรับอุปกรณ์ถ้าเอาไปใช้กับเกี่ยวกับกรณีฉุกเฉินแบบนี้นะคะตอนนี้อาจารย์ก็พยายามต่ออยู่แต่ก็ดูว่าสะดวกสบายขึ้นแหละนะคะใช่ค่ะในมุมมองของอาจารย์โสว่าไงคะว่าเครื่องนี้ค่ะก็จริงๆแล้วก็ต้องดูว่าคือจริงแล้วถามว่าถ้าดีที่สุดคงเป็นเครื่องใหญ่อยู่แล้วนะคะราคาเครื่องใหญ่นี่7หลักนะคะหลักล้านอันนี้ก็จะหลักหมื่นหลักหมื่นนะคะเพราะนั้นคือมันก็คงจะไม่ได้ทดแทนได้ทั้งหมดอาจจะช่วยเบื้องต้นหรือในกรณีที่อย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังคือถ้าเป็นรถฉุกเฉินเนี่ยที่มันเอาเครื่องใหญ่ไปไม่ได้อยู่แล้วคือเบื้องต้นแต่ว่าหลักๆอย่างที่บอกคือเราก็ต้องเน้นเรื่องของการซักประวัติการตรวจร่างกายคนไข้นะคะตรวจได้สเตตเรานี่แหละสเตตโทสโคปก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญอันนี้คือเป็นตัวเสริมที่ช่วยเราอีกทีบางทีเราฟังเอ๊ะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันใช่ไหมอันนี้ก็จะช่วยยืนยันเราอีกทีนึงว่าตกลงที่เราฟังผิดฟังแล้วมันน่าจะมีผิดปกติเนี่ยมันช่วยคอนเฟิร์มช่วยยืนยันเราหรือเปล่าเหมือนเขามาเป็นผู้ช่วยแต่กระบวนการตรวจรักษาของคุณหมอหรือวินิจฉัยก็ยังเหมือนเดิมเราก็ยังคิดว่าความรู้พื้นฐานที่เราเรียนมา6ปีนี่แหละนะคะประวัติตัวร่างกายก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่สำคัญคือเครื่องนี้ตอนนี้มาเริ่มใช้กับนักศึกษาแพทย์เหรอคะก็ตอนนี้เนี่ยก็คือใช้สำหรับสอนนะคะแล้วก็ใช้สำหรับเวลาที่ดูผู้ป่วยอะค่ะแล้วก็ให้นักศึกษาแพทย์เนี่ยสามารถหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็เอาเครื่องมาใช้ได้เลยอะค่ะค่ะตอนนี้ได้ทดสอบใช้กับคนไข้หรือยังคะอ๋อตอนนี้เนี่ยคือสำหรับตอนนี้ใช้สำหรับที่ให้สำหรับนักศึกษาค่ะเรียนกับเรซิเดนต์แล้วก็กับอาจารย์แพทย์ไปก่อนนะคะถ้าเกิดเครื่องเนี่ยใช้ได้ดีแล้วก็สะดวกพกพาก็สามารถในอนาคตก็ค่อยปรับไปใช้กับผู้ป่วยจริงกันค่ะคือถ้าเกิดมันมีประสิทธิภาพดีนะคะอาจารย์โสคะมันถือว่าเป็นความสะดวกสบายอย่างนึงทางการแพทย์เลยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามก็ยังถือว่าเครื่องอัลตราซาวด์แบบเครื่องใหญ่ๆมันน่าจะมีความเสถียรมากกว่าอันนี้อยู่ในช่วงที่เริ่มให้นักศึกษาแพทย์ได้ทดลองซึ่งอนาคตมีการปรับเขาเรียกว่าพัฒนาขึ้นไปดิฉันว่าน่าจะดีละแล้วมันก็จะเป็นเครื่องที่สะดวกสบายในอย่างที่บอกเวลากรณีฉุกเฉินมันจะช่วยได้เยอะมากเลยนะคะแต่ว่าเรื่องของเครื่องอัลตราซาวด์แบบพกพายังไม่จบยังมีช่วงหน้าแต่ว่าช่วงนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นัทมากที่เอามาให้ดิฉันได้เห็นเป็นคุณตาถ้าไม่ได้มาจัดรายการนี้ไม่เห็นนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์นัทค่ะสวัสดีค่ะในช่วงหน้ามีอาจารย์อีกท่านหนึ่งพาไปรู้จักแต่ว่าเขาจะทำอะไรกับเจ้าเครื่องตัวนี้เดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะอาจารย์ขาเรามีเวลาสั้นมากจริงๆจะให้ดูเวิร์กช็อปอัลตราซาวด์แบบไร้สายไม่พอเวลาไม่พอนะคะเพราะนี่เรามาคุยกันถึงเรื่องเครื่องอัลตราซาวด์แบบไร้สายสั้นๆแล้วกันทราบว่ามีเอาไปให้นักศึกษาแพทย์ได้ทดลองใช้ปีไหนคะอาจารย์ตอนนี้คือที่เราได้มาประมาณ200เครื่องนะคะเราก็จะให้นักศึกษาแพทย์เนี่ยชั้นปีที่2กับชั้นปีที่6เนี่ย
ชั้นปีที่2เนี่ยจะให้ทุกคนโอ้ทำไมต้องมีชั้นปีที่2หรือปีที่6เพราะนั้นจริงๆแล้วทุกคนอยากจะได้หมดใช่ค่ะถ้าทั้งหมดชั้น6ปีเนี่ยก็ประมาณเป็นพันกว่าคนนะคะซึ่งก็คงจะไม่มีงบประมาณในจุดนี้นะคะเพราะนั้นที่เราเลือกชั้นปีที่2เพราะว่าชั้นปีที่2เนี่ยจะเป็นชั้นปีที่มีการเรียนในหลายๆสาขาวิชาซึ่งเขาจะสามารถเข้าใจภาพได้ดีขึ้นเช่นปีที่2เนี่ยจะเป็นปีที่เขาได้เรียนผ่าอาจารย์ใหญ่เขาก็จะเห็นเรื่องของกายวิภาคเรื่องของอนาโตมีนะคะเรียนเรื่องของสรีระวิทยาเรียนเรื่องของพยาธิวิทยาแล้วเขาก็บวกกับถ้าเขาได้ใช้เครื่องอัลตราซาวด์นี้ไปทำกับคนหรือเห็นกับผู้ป่วยเขาก็จะได้เข้าใจภาพทั้งหมดของการเรียนนะนี่คือของปี2นะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาจะเริ่มเห็นภาพและการเจ็บป่วยเรื่องของพยาธิวิทยาต่างๆปี2ก็จะได้รับแจกไปคนละเครื่องใช่เต็มอันนี้ได้เต็มนะคะแล้วก็ส่วนปี6เนี่ยเราก็ส่วนนึงที่เหลือเนี่ยเราจะให้ปี6เพราะปี6จะเป็นปีที่จะจบละเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องเตรียมพร้อมที่สำหรับการไปใช้กับในชีวิตจริงการที่จะช่วยใช้เครื่องอัลตราซาวด์เนี่ยช่วยในการวินิจฉัยผู้ป่วยจริงๆนะคะก็จะเป็นรวมถึงปี6เนี่ยก็จะผ่านแผนกฉุกเฉินอย่างที่เมื่อกี้เราได้คุยกับอาจารย์วิจิตราไปก็แผนกฉุกเฉินก็จะใช้เครื่องอัลตราซาวด์นี้อาจจะได้ประโยชน์ในที่การวินิจฉัยแบบฉุกเฉินทันด่วนตรงนั้นจริงๆนะคะแต่เวลาเขาเรียนเขาก็เรียนแบบอัลตราซาวด์ปกตินี่คือทุกคนก็ต้องเรียนอยู่แล้วใช่ไหมคะที่ใช้แบบแต่อัลตราซาวด์ปกติถ้าจะเรียนแบบจริงจังก็ต้องไปหาเอ็กซเรย์โดยเฉพาะที่จะต้องใช้แบบจริงจังนะคะก็คือไปแยกเรียนใช่ถ้าเราอยากจะรู้จริงจังก็ต้องไปหาเอ็กซเรย์เลยนะคะเพราะจริงอัลตราซาวด์พกพาตรงนี้จุดเริ่มต้นที่ท่านคณบดีอยากจะให้นำมาใช้คือเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการของการเรียนการสอนนะคะเพราะว่าอย่างที่เราเรียนไปก็คือจริงๆแล้วการที่เราเป็นแพทย์เนี่ยเราก็ยังต้องใช้หลักการที่ซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายอยู่ดีนะคะแล้วก็อัลตราซาวด์แบบพกพานี่คือเสริมเฉยๆนะเพื่อให้เรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยมันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็บวกกับยุคดิจิตอลตอนนี้ที่เราต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เรานำมาช่วยด้วยตรงนี้ค่ะนะคะในฐานะที่อาจารย์เป็นอาจารย์ตอนนี้เนี่ยฮะเริ่มมีนวัตกรรมใหม่ๆอยู่กับทางการแพทย์เยอะขึ้นตอนนี้ที่นักศึกษาแพทย์เราเริ่มเรียนต่างๆมานี่นะคะเกี่ยวกับเรื่องด้านการแพทย์เรามีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆจริงที่รามาธิบดีเรามีหุ่นยนต์หุ่นยนต์ด้วยเหรอคะหุ่นยนต์ที่คล้ายๆว่าเป็นจำลองเป็นผู้ป่วยจำลองได้แล้วเซตอัพได้ด้วยว่าเดี๋ยวหุ่นจะมีหัวใจเต้นเท่านี้แล้วก็มาเรียนได้เราจะมีหุ่นยนต์คล้ายแบบเซตอัพเหมือนเป็นผู้ป่วยจำลองเหมือนผู้ป่วยเลยหัวใจเต้นแบบไหนอวัยวะภายในอะไรอย่างนั้นได้เซตอัพได้นะคะเคยได้ยินแต่ว่าอะไรนะผ่าตัดโดยหุ่นยนต์แบบนั้นเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ผ่าตัดอันนี้เป็นส่วนของการเรียนการสอนเป็นคนไข้สำหรับนักศึกษาเป็นหุ่นที่เป็นแล้วเรามาสามารถเซตค่าความดันเซตค่าหัวใจจะเอาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยได้เพราะเรามีหุ่นยนต์สอบด้วยนะเช่นเด็กจะมาสอบเนี้ยเซตให้มันเป็นหัวใจแบบเนี้ยเด็กต้องมาฟังว่าเป็นโรคนี้แล้วก็ตอบแล้วก็ตอบว่าเป็นโรคนี้หรือเปล่าโอ้ที่แรกฟังหุ่นยนต์สอบหุ่นยนต์สอบนี่คือหุ่นยนต์สอบแทนเราหรือเปล่าเอาไม่เกี่ยวหุ่นยนต์เป็นแบบให้เด็กมาสอบโอ้โหนี่คุยกับอาจารย์หมอนอกจากได้ความรู้เรื่องของสุขภาพแล้วนะคะเห็นไหมอาจารย์เป็นอาจารย์ด้วยแล้วก็ได้ทราบเลยนะคะว่าในการสร้างหมอแพทย์พยาบาลอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะทุกคนจะต้องฝึกต้องเรียนรู้ให้เกิดความแม่นยำในการรักษาผู้ป่วยคนไข้เพราะไม่ฉะนั้นหากพลาดนิดเดียวนั่นคือชีวิตของคนไข้เลยนะคุณหมอคะวันนี้ได้ความรู้มากๆเลยค่ะรายการพบหมอรามากับเรา2คนหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะทางช่อง True Vision 42และ Rama Channel 15:30 น.ถึง 16:30 น.พรุ่งนี้จะพบกับหมอท่านไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ